สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้นะคะครูจะมาพาทำอะไรที่สนุกสนุกแล้วก็ยังอร่อยอีกด้วยค่ะในช่วงที่เรานะคะหยุดโควิดเราไม่ได้เจอกันเลยค่ะเด็กๆอาจจะมีเวลาว่างมากมายอาจจะอยากรับประทานขนมอร่อยๆนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาทำเค้กเนยกันค่ะเค้กเนยของครูในวันนี้นะคะทำง่ายมากๆเลยค่ะขอแค่ให้ที่บ้านของเด็กๆนะคะมีเตาอบค่ะแต่ว่าเวลาทำก็ควรจะต้องอยู่กับผู้ใหญ่ด้วยนะคะจะได้ช่วยเหลือเด็กๆบางขั้นตอนค่ะวันนี้นะคะครูไม่ได้มาคนเดียวค่ะครูมีแขกรับเชิญตัวเล็กๆนะคะที่จะมาช่วยทำงานของเราในวันนี้ให้สำเร็จเดี๋ยวขอเชิญให้เด็กคนนี้นะคะแนะนำอุปกรณ์ให้กับเพื่อนๆเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้หนูมาเป็นผู้ช่วยนะคะอุปกรณ์ในวันนี้ของเรานั่นก็คืออ่างผสมพิมพ์จะใช้แบบไหนก็ได้นะคะถ้วยตวงตะกร้ามือและพายางกับที่ทาเนยจะมีหรือไม่มีก็ได้นะคะต่อไปนะคะเราก็มาดูส่วนผสมของเรากันค่ะอย่างแรกนะคะก็คือแป้งเค้กค่ะแป้งนี้นะคะเป็นแบบผสมแล้วนะคะเด็กๆสามารถหาซื้อได้นะคะจากห้างสรรพสินค้าทั่วๆไปนะคะก็มีอยู่หลายยี่ห้อด้วยกันนะคะอันนี้นะคะแป้งเค้กนี้หนัก200กรัมนะคะต่อมาค่ะก็จะเป็นเนยจืดนะคะเนยจืดสำหรับสัดส่วนที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะก็คือ100กรัมค่ะ100กรัมนะคะเด็กๆต้องไปเลือกดูให้ดีนะคะอย่างเช่นถ้าเด็กๆนะคะไปซื้อในร้านสะดวกซื้อนะคะแล้วถ้าพบว่าเป็นก้อนใหญ่แบบนี้นะคะก็จะมีน้ำหนักนะคะ227กรัมค่ะแต่ถ้าเจอก้อนใหญ่แบบนี้ก็ไม่เป็นอะไรนะคะเราสามารถมาตัดนะคะแล้วก็ชั่งน้ำหนักได้นะคะแล้วก็จะมีตาชั่งนะคะชั่งน้ำหนักใช้แค่100กรัมค่ะแต่ถ้าเด็กๆเจอก้อนแบบบางๆอย่างนี้100กรัมนะคะก็ใช้1ก้อนพอดีเลยค่ะสำหรับส่วนผสม1ส่วนนะคะต่อมาค่ะก็คือไข่ไก่นะคะ2ฟองค่ะไข่ไก่นี้นะคะก็จะเป็นเบอร์1นะคะ2ฟองน้ำหนักรวมกันโดยประมาณก็จะเป็น120กรัมค่ะต่อมานะคะก็เป็นน้ำเปล่าค่ะ50ซีซี50มิลลิลิตรนะคะเท่านี้เองค่ะต่อไปเราจะมาเริ่มผสมส่วนผสมของเรากันเลยนะคะต่อไปเราก็จะมาผสมส่วนผสมของเราเลยนะคะเราสามารถใส่ส่วนผสมทั้ง4อย่างลงไปพร้อมกันเลยได้ค่ะได้แก่แป้งสำเร็จรูปไข่ไก่2ฟองหรือ120กรัมน้ำเปล่า50มิลลิลิตรแล้วก็เนย100กรัมใส่ลงไปพร้อมกันได้เลยค่ะหลังจากใส่ส่วนผสมแล้วนะคะเราก็เริ่มตีค่ะวิธีที่ดีนะคะเด็กๆควรจะตีให้หมุนไปทางเดียวกันเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีค่ะตอนนี้ส่วนผสมของเราก็เข้าที่กันแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะต้องไปวอร์มเตา170องศา30นาทีแล้วก็ต้องมาเอาเนยมาทาที่ถาดต่อนะคะทาเนยจนทั่วถาดดีแล้วเรามาเทส่วนผสมกันเลยค่ะนำเข้าเตาอบ
170องศาถึง180องศาเป็นเวลา30นาทีตอนนี้เค้กของเราก็ขึ้นฟูแล้วนะคะหลังจากอบจนได้ที่แล้วนะคะเราก็จะเอาออกมาค่ะวิธีการตอนช่วงนี้นะคะก็ควรจะให้ผู้ใหญ่ช่วยนะคะเพราะว่าเป็นของร้อนเราเริ่มที่เอามีดอันเล็กๆนะคะหรือว่าหางซ่อมก็ได้ค่ะแซะขอบให้เรียบร้อยเผื่อว่าเขาจะติดขอบนะคะหลังจากนั้นนะคะก็คว่ำลงค่ะบนตะแกรงนะคะที่โปร่งนะคะตะแกรงของครูนะคะก็จะสูงกระถางเล็กน้อยนะคะคว่ำลงบนตะแกรงที่โปร่งค่ะเสร็จแล้วนะคะเค้กเนยของเราตอนนี้เค้กเนยของเราก็เสร็จแล้วนะคะเยี่ยมไปเลยไว้พบกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ